ด้วยความที่สาขาเราโตค่อนข้างเร็วอ่ะทรานเซ็คชันต่างๆเราเข้ามาค่อนข้างเยอะโอกาสผิดพลาดในการทำบัญชีค่อนข้างสูงซึ่งถ้ากรณีที่เราไม่มีโปรแกรมทีสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือการจัดการข้อมูลพวกเนี้ยมันจะใช้เวลาเยอะการลงรายรับรายจ่ายทั้งหมดครับการเปิด PO รวมถึงการนำข้อมูลในแดชบอร์ดเนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็ช่วยในการตัดสินใจธุรกิจต่างๆข้อดีของ P ก็คือมันสามารถดึงข้อมูลพวกเนี้ยออกมาได้ง่ายสิริพงษ์อุวานิชนะครับหรือว่ามูนะครับเป็น CEO แล้วก็โคฟาวเดอร์ของตัว Memorize Group นะครับทุกคนจะรู้จักกันในแบรนด์ของ Memorize Brownie ถ้าในแง่ของ Memorize Brownie เราก่อตั้งมาประมาณ 3-4 ปีสินค้าหลักๆของเราก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับ Brownie ซึ่งนอกจาก Brownie เนี่ยเราก็จะยังมีขนมอาทิเช่นพวกช็อกโกแลตหรือว่าขนมหวานในรูปแบบต่างๆตอนนี้เรามีทั้งหมด9สาขาเรามีทั้งที่เชียงใหม่กรุงเทพหรือว่าตามต่างจังหวัดกลุ่มลูกค้าของเราอ่ะคือทุกๆคนเพราะว่าเรามองว่าทุกๆคนอ่ะมีความชอบในแง่ของการกินขนมเหมือนกันด้วยความที่สาขาเราโตค่อนข้างเร็วอ่ะทรานเซ็คชันต่างๆเราเข้ามาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นทรานเซ็คชันขายหรือทรานเซ็คชันซื้อดังนั้นอ่ะโอกาสผิดพลาดในการทำบัญชีค่อนข้างสูงในแง่ของการเก็บข้อมูลการกรอกลงโปรแกรมหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆการทำงบการเงินรวมถึงขั้นตอนต่างๆที่มันจะมีโอกาสผิดพลาดระหว่างเกิดขึ้นซึ่งถ้ากรณีที่เราไม่มีโปรแกรมทีสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือการจัดการข้อมูลพวกเนี้ยมันจะใช้เวลาเยอะนอกจากมีโอกาสผิดพลาดสูงแล้วอ่ะเรายังมีต้นทุนในแง่ของการทำบัญชีไม่ว่าจะเป็นพนักงานบัญชีที่ต้องใช้พนักงานบัญชีปริมาณเยอะหรือว่าพนักงานกรอกที่ต้องใช้พนักงานมาช่วยกันกรอกปัญหาเนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนในการบริหารสูงขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสผิดพลาดเลือกพีคเป็นอันดับแรกเลยในแง่ของฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ธุรกิจของเราทั้งในแง่ของการเชื่อมต่อที่ง่ายโอเปอเรชันหรือว่าหน้าตาของโปรแกรมลดการเทรนพนักงานในแผนกต่างๆใช้เกือบทุกฟังก์ชันของพีคเลยครับหลักๆเลยก็คือในแง่ของการลงรายรับรายจ่ายทั้งหมดครับการเปิด PO รวมถึงการนำข้อมูลในแดชบอร์ดเนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็ช่วยในการตัดสินใจธุรกิจต่างๆข้อดีของ P ก็คือมันสามารถดึงข้อมูลพวกนี้ออกมาได้ง่ายมันทำให้เราสามารถนำข้อมูลพวกนี้มาช่วยในการตัดสินใจทำให้ธุรกิจเราตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วก็เราตัดสินใจจากข้อมูลเยอะขึ้นในแง่ของการบริหารเนาะด้วยความที่เราอยู่เชียงใหม่แล้วเรากระจายสาขาไปในต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพแบบนี้เราก็เลยจะต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในแง่ของตัวเลขเยอะกว่าปกตินิดหนึ่งบางทีเราอาจจะต้องเข้าไปวิเคราะห์ว่าเรามีจุดไหนที่มันดูผิดปกติหรือเปล่าพอสาขาเยอะขึ้นเราไม่สามารถเข้าไปดูที่หน้าสาขาหรือว่าดูที่หน้างานของแต่ละที่ได้สิ่งที่เราทำก็คือเราพยายามใช้การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆจากตัวเลขเช่นทำไมสาขากรุงเทพเนี่ยกำไรมันน้อยจังเราก็เลยเข้าไปวิเคราะห์ต่อได้ว่ากำไรที่มันน้อยเกิดจากอะไรเกิดจากโอเปอเรชั่นคอสที่สูงเกิดจากของที่เวสหรือว่าอะไรแบบนี้ครับดังนั้นพวกโปรแกรมบัญชีหรือว่าการจัดการพวกเนี้ยจะเข้ามาช่วยในการตอบโจทย์ในการช่วยวิเคราะห์แล้วก็ช่วยในการสังเกตสาขาที่บางทีเราไม่ได้อยู่หน้าสาขาในแง่ของโซลูชันของ P ตอบโจทย์ในแง่ของธุรกิจของเราค่อนข้างเยอะในตัวธุรกิจมันก็จะมีความซับซ้อนของตัวธุรกิจในหลายๆด้านเช่นการที่มีปริมาณบินใบเสร็จเยอะหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เยอะแบบเนี้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือเราในช่วงแรกเราไม่สามารถจัดการข้อมูลได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าพอมีพีเข้ามาเราก็จะสามารถจัดการข้อมูลในปริมาณที่เยอะให้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วขึ้นซึ่งข้อมูลพวกนี้มันช่วยเราในแง่ของการทำบัญชีรวมถึงลดข้อผิดพลาดแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นจากการทำบัญชีที่ผิดพลาดครับ Friend of Business peakaccount.com